สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Happy Very Nush วันนี้นุชจะพาเพื่อนๆมาดูดอกไม้สีบรรเย็นนะคะดอกสต็อกรูสเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นแล้วครั้งหนึ่งนะคะในคลิปที่นุชเคยลงให้ดูแต่ว่าตอนนั้นโอ้ยลมแรงน่าดูนุชยังไม่ได้มาบอกประวัติโดยสังเขปให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันก่อนและเดี๋ยวนุชจะพาเพื่อนๆมาฟังข้อมูลที่นุชหามาให้นะคะนี้เราดูความสูงของต้นนี้ก่อนนะเดี๋ยวนุชเริ่มจากยอดมานะคะยอดไล่ลงมาเรื่อยๆนะนี่สูงมากๆเลยนะเพื่อนๆนี่นะคะเห็นไหมเห็นไหมอันนี้ลงมาอีกลงมาอีกยังไม่สุดยังไม่สุดนี่นะคะสุดแล้วที่เพื่อนๆเห็นที่เป็นตุ่มๆเขียวๆเนี่ยนะคะคือดอกของมันกำลังจะออกมาอีกนะแต่ว่านุชคือว่ากลัวไม่มีเวลารอให้มันออกมาพร้อมกันหมดนะคะเพราะมันอาจจะร่วงไปตอนไหนที่นุชไม่เห็นได้นะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นหลังบ้านของเจ้าของบ้านกุหลาบสีส้มนะคะนุชก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆดูก่อนเดี๋ยวเรามาฟังข้อมูลพอสังเขปกันนะคะดอกไม้ชนิดนี้นะคะเป็นไม้ยืนต้นประจำปีที่สวยงามมากๆดอกไม้มีสีชมพูเหลืองขาวสีแดงเข้มอันนี้ที่เพื่อนๆเห็นนี้ก็น่าจะเป็นสีชมพูเข้มๆนะและเดี๋ยวนุชจะให้ดูดอกสีขาวด้วยนะคะอยู่ใกล้ๆกันแถวนี้ค่ะตอนนี้เราดูสีนี้ไปก่อนนะคะสามารถเจริญเติบโตเต็มที่นะคะสามารถสูงได้ถึง3เมตรจากเมื่อกี้ที่นุชแผนกล้องให้ดูแล้วนะคะส่วนใหญ่ปลูกเป็นไม้ประดับที่สวีเดนและเป็นพืชข้างเคียงที่ได้รับความนิยมในการเลี้ยงผึ้งด้วยนะคะแล้วก็ดอกไม้ชนิดนี้นะคะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงอันนี้ก็ใช่นะครับว่าเขาปลูกไว้หลังบ้านนี่เลยค่ะนี่นะคะโอ้โหวันนี้ลมแรงมากๆเลยค่ะอาจจะได้ยินเสียงลมพัดด้วยนะนี่เราค่อยๆดูกันต่อในดินที่อุดมสมบูรณ์มีการระบายน้ำดีจะเป็นการดีถ้าปลูกไว้กับกำแพงรั้วหรือโครงตาข่ายเพื่อว่าเวลาที่ลมพัดแรงต้นมันจะได้ไม่เอียงนะคะแต่ต้นนี้อยู่เดี่ยวๆเลยนะไม่ได้มีอะไรให้เขาพิงเลยขยายพันธุ์ด้วยฝักเมล็ดคือเพื่อนๆเอาไปตากให้แห้งนะก็เวลาจะปลูกก็เอาไปหว่านนะข้อมูลเขาบอกมาอย่างนั้นนะคะในประวัติพบว่าเป็นพืชสมุนไพรด้วยนะคะมีคุณสมบัติในการสมานแผลและยังใช้กับโรคตาได้อีกด้วยออกดอกบานสะพรั่งตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายนมันยังมีดอกตูมๆที่กำลังจะออกมาอีกเยอะเลยค่ะเนี่ยไปดูสีขาวบ้างนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยค่ะเดี๋ยวนุชเดินอ้อมไปนิดนึงมันอยู่แอบๆตรงนี้นะคะสีขาวเพิ่งจะออกไม่กี่ดอกเองค่ะเรามาดูกันก่อนก็แล้วกันเนาะสีขาวสีขาวก็สวยนะเดี๋ยวนุชถ่ายภาพนิ่งสวยๆท้ายคลิปให้ดูเราดูข้างล่างก่อนตูมๆอันนี้จะเป็นกิ่งของสีขาวนี่นะคะหลายตูมเลยไล่ขึ้นไปนู่นเลยไล่ขึ้นไปเรื่อยๆลมหยุดแล้วค่อนชั่วหน่อย
ที่ตุ่มๆนี่เดี๋ยวจะมีดอกออกมาอีกนะคะดอกนู้นมันบานแล้วแล้วก็เลยดอกบานก็มีตุ่มๆข้างบนยอดนู่นค่ะโอ้โหแบบว่าอินฟินิตี้เลยท่านเนี่ยประมาณนี้นะคะสำหรับดอกอันนี้โอเคนะคะฝากเพื่อนๆคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเอาไว้เจอกันคลิปหน้าจะมีดอกไม้สวยๆมาฝากอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเท่านี้นะคะบ๊ายบายเฮ้โด